คือทุกคนปรบมือดีมากยกเว้นนี้อ่ะเราอยู่กับช่องอเลนเบลค่ะช่องอเลนเบลทำอะไรอ่ะคะจะทำคลิปอะไรพวกนี้ครับคิวไม่ทำคลิปอะไรอ่ะเฮ้ยมึงขำอะไรกันมึงขำอะไรกันอ่ะก็เล่นเกมครับเอ้ยพี่เคยดูแต่ ROM น้องว่าเป็นคนที่ทำให้พี่อยากเล่นอาชีพไบโอเลยรู้หรือเปล่าน่ารักเขาดูกลัวมึงเขาดูกลัวจริงๆอะมึงแล้วตอนนี้เล่นเกมอะไรอยู่ตอนนี้เล่น Dota 2ครับ Dota 2ครับพี่เห็นออเรนเบลเล่นหลายเกมมากเลยอะขึ้นอยู่กับอารมณ์นะครับอยากเล่นเกมอะไรก็เล่นครับแต่เติมไปก็เยอะเหมือนกันแล้วเกมไหนบอกได้มั้ยที่เติมไปเยอะสุดแล้วก็ลองได้ครับใช่มั้ยวะก็ทุกคนป่ะวะแล้วเลิกเล่นไปยังแล้วเลิกไปแล้วครับทำไมอะคะเกมมันอิ่มตัวอ๋อเกมมันอิ่มตัวโหแบบเกมมันล่าบอสทั้งวันไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นในชีวิตแล้วครับอยากไปทำอะไรคะชีวิตอยากไปทำอะไรบ้างอยากนอนถ้าเกิดอยู่กับพี่ได้นอนตลอดเลยอยู่เฉยๆนอนเฉยๆทำไมมันบ่นไปเรื่องนั้นอย่างเดียวเลยวะอ๋อวันนี้พี่ขอเปลี่ยนท่าทาไฟเหมือนเดิมก็คือจะท่าเดิมเป็นท่านี้ท่าไฟโอ้แล้วได้ข่าวว่าทุ่งนี้เล่นนี่เลยโปเกมอนซอร์ชิวเป็นยังไงบ้างคือถ้าเทียบกับโปเกมอนที่ผ่านมาคือเราสามารถเจอโปเกมอนได้โดยที่เราไม่ต้องเดินชนหญ้าเลยก็คือเราเห็นโปเกมอนมาเดินมาบินมาถูกต้องบางตัวเราเดินผ่านมันวิ่งไล่กวดเราซึ่งตอนนี้นะคะในห้องถ่ายทำของเราบอกกันเลยว่ามีโปเกมอนเทรนเนอร์ในชีวิตจริงเยอะมากนะครับไม่ใช่เป็นอาร์ตซาโตชิฝั่งนู้นนะฮะไม่ใช่เป็นพี่ติตี้ฝั่งนี้นะฮะตอนนี้พอเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับโปเกมอนเราได้มีกูรูมาเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้มั่นใจแค่ไหนจะมาเจอกับนี่เลยทีมงานออนไลน์เซสชั่นที่มีความเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ในชีวิตจริงจะบอกว่าน้องเอิร์ธนะน้องเอิร์ธเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งมากคนในช่วงนึงของช่องนางน่ะอู้มีดราม่ามีโดนมงดราม่าเยอะแล้วผ่านมาได้ยังไงช่วงนั้นผ่านมาได้ยังไงก็เลิกอ่านคอมเมนต์เพราะว่านางจะเป็นคนที่พูดเก่งไงคือเหมือนกับว่าเนเจอร์ของนางจะเป็นคนที่แบบช่างจ้อช่างพูดอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ชอบแบบชอบเพื่อนคุยอะไรเงี้ยก็จะชอบแต่บางคนบอกว่าทำไมพูดเยอะจังแต่พี่อย่าคอยปกป้องตลอดเลยใครที่มาว่าเราพี่ไปคอยปกป้องตลอดเลยขอบคุณมากครับโอ้ยไม่เป็นไรนะน้องเขาหลบด้วยน้องเขาดูเอียงกับมึงดูเอียงสุดตัวมึงโอเคพูดไปซะเยอะแล้วแต่ว่าพี่บอกเลยว่าวันนี้พี่ไม่ได้มาแข่งเองเพราะความสามารถโปเกมอนพี่อะเรียกเลยว่าดีถึงดีบวกก็คือเป็นเกรดเกือบเอฟถูกต้องวันนี้พี่เลยมีคนอื่นมาเพื่อแข่งกับน้องเอิร์ธครับจะเป็นใครเราดูช่วงเลยค่ะช่วงท้าไฟค่ะเข้าสู่ช่วงท้าไฟประเมินหน่อยด้วยร่างกายนั่นไงกูว่าเรานี่อยู่กับติตี้พี่ตีนี่ยืนหนึ่งเรื่องโปเกมอนเลยเขามีอยู่คนเดียวว่าเยอะดิชอบมานี้ยับนะและนี่คือแข่งของเราแต่ก่อนจะไปดูแข่งของเราบอกเลยว่าวันนี้ของรางวัลก็คือนี่เลยซาโตชิแล้วก็พิกาจูนี่800ตอนแรกจะเป็นมิวทูเนาะแต่ว่าเราเอาพิกาจูมาเพราะมันมีความเป็นซิกเนเจอร์ของโปเกมอนมากกว่านี่อยากได้ไหมคะต้องชนะก่อนนะครับต้องชนะค่ะหรือจะชนะใจพี่ก็ได้น้องขำยิ่งอะไรโอ้ยหึงแรกไงมั่นใจแค่ไหนเต็มร้านมั่นใจแค่ไหนเต็มร้านครับอ๋อชนะกติกาก็คือทายเงาโปเกมอนในภาคซอร์ชิลการทายเงาเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับรู้มากรู้น้อยแล้วแต่ว่ามันใช้ความเร็วใช้เทคนิคเซียนขวาผมว่านะมันคุ้นๆติดอยู่ในสมองไอ้นั่นไหนนั่นอ่ะมันเป็นหมาแต่มันชื่ออะไรวะอะไรวะยาวแล้วยาวแล้วมีเรื่องในใจมีเรื่องโอเคก็คือ11ข้อใครตอบได้6คะแนนก่อนชนะเหมือนเดิมนะคะโอเคข้อ3 1 2 3แกหลบไม่ใช่โคนิต้าล่างอโรล่าครับถูกต้องมันเป็นร่างกาล่าร่างกาล่าอ๋อร่างกาล่าร่างกาล่าร่างกาล่าพี่อานไม่แข่งทันปะแล้วมีความแกหลบพี่ตีนี่ยืนหนึ่งเรื่องโปเกมอนเลยเขาซ้อมเราแบบโชว์โง่ไปก่อนเหมือนกับว่าอุ้ยอ่อยให้โชว์โง่จริงโอเคจริงจังข้อแรก1 2 3ไปตัวแก่ครับวาลูปอะครับถ้าจะไม่ผิดแกเขียงไม่ใช่ไม่ใช่บูลูเออเอาหนู
ซ่อนนี้มึงกูไม่ใช่ได้ไหมกูเลือกทีไม่ถูกกูไม่ใช่ได้ไหมอ่ะโอเคหนึ่งคะแนนนี่เต็มหนึ่งคะแนนข้อสองมาหนึ่งสองสามเอ้ยอะไรได้หยิบจำชื่อไม่ได้อาร์ตคิมมี่ตุ๊ดตาตัวแทนผมเค้าเรียกตัวแทนภูมิภาคนี่แถบแถบไหนเนี่ยแถบคันใหญ่ไม่ใช่คันโตแหะคันใหญ่เลยอันนี้20นะข้อ3 1 2 3แท็กซ์ลาครับถูกต้องที่กูเฉลยช้าไปหรือเปล่าไม่รู้ลอยยอบพยักหน้าโอเค2 1ข้อต่อไปข้อที่4 1 2 3เฮ้ยผมเอ้ยบีควีนถูกต้องหนึ่งแล้วนะข้อต่อไปข้อที่ห้าหนึ่งสองสามรู้ท็อกเซลถูกต้องตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีป่ะในเกมมันแจกหรอป่ะมันมีให้รับได้ตัวล่างสองมันเก่งอยู่ในระดับที่ดีอ่ะแต่มันดูแบบตัวเป็นกาวมากตัวมันดูกาวมากเลยมันแบบพังไงพังยังกี้มันดูยังกี้มากเลยเฮ้ยไม่คุ้นเลยครับตัวนี้ไม่คุ้นเออไม่ได้แล้วนะเอ้ยบอกได้ครับพี่โอเคข้อที่6 1 2 3โควิดไนท์ป่ะครับใช่ไหมมึงก็ถูกต้องโควิดไนท์โควิดไนท์ก็ถือว่าให้ถือว่าให้แต่ว่ามันมีชื่ออะไรอาร์เมอร์กาอาร์เมอร์กาภาษาญี่ปุ่นอ๋อโอเคตอบภาษาอะไรก็ได้เนอะเพราะว่าสุดท้ายก็คือไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสเยอรมันก็ได้แล้วได้เรื่องมันใครจะไปจับวะขยันตั้งชื่อยังวะ4 2ข้อที่7 1 2 3เกงก้าล่างกิกันตาแมครับสุดยอดใหม่เอาเสื้อกิกันโดนเสื้อ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 หน่อยแล้วตีแล้วมึงใส่เสื้ออะไรมาตีฟีเวอร์แอนด์เดอะกราฟเฮ้ยนี่ชุดเก่าชุดกายยับแหละยับมากด้วยโอเคตีตื้นมาเป็น3ต่อ4นั่นเองข้อที่8 1 2 3ไปยังไม่ได้ดูลอนดอนน่ะใกล้เคียงมันไม่ใช่ดูลาก้อนป่ะครับไม่ใช่ใช่หายไปพยายามนึงเกือบละดูลาดูดอนดูดอนเกียดเกียดเราดูดันดอนดูดันก้อนดูร่อนเพ่งเหมือนเนี่ยมันจะลิ้นพันกันอยู่แล้วอะห้าต่อสามตอนนี้ถ้าเกิดอีกข้อเดียวพี่ตีชนะคือชนะเลยนะครับโอ้โหมึงกระตือร้นหน่อยมึงกระตือร้นเนี่ยต้องตีด้วยให้ได้นะครับผมพร้อมหนึ่งสองได้ไหมเราคิดว่าเราได้ไหมย้อนหันมาด่ากูแล้วเมื่อกี้ทำไมจะหันมาเลยหนึ่งสองสามจำชื่อไม่ได้มุกเซียนแหละ2000 years ago แฮชเชอร์แลตไม่ใช่ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้ละใกล้ละมันเป็นธาตุแฟรี่อ่ะผมจำได้ว่าเป็นตัวอะไรแต่ว่าผมจำชื่อไม่ได้ตัวนี้ใบหน่อยดิถ้าใบว่ามันจะชื่อคล้ายๆน้องใน BNK คนหนึ่งจะได้ป่ะวะอ๋อแฮชโมบายใช่หรือวะแฮชเชอร์มานเชอร์มานอะไรแคทเธอรีนป่ะครับถูกต้องในระหว่างเพี้ยนคือก็โดนซีลไปเลยมึงคำใบ้มึงมากเลยอ่ะมันไม่ควรจะคำใบ้ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยตีตื้นเวอร์ข้อที่10 1 2 3นั่นคือเต่าป่าแรกอ่ะใช่ป่ะเออใช่เดี๋ยวนะผมจำชื่อแหละตัวนี้ผมใช้ด้วยแต่ผมจำชื่อไม่ได้เดนนอปะครับถูกต้องตัดสินข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายตีได้แล้ว1 2 3อะไรวะโอ้บลูแรดแซมเปิลถูกต้องโอเควิธีชนะไปปอบเบอร์ปอบเบอร์ปอบเบอร์แกน้องชายเจไม่ทำให้ผิดหวังจริงขอเสียงมือกับพี่ตี้รอบนึงโอ้ยปั่นเลยกู
รักษาไว้ได้เป็นยังไงบ้างวันนี้มาร่วมแข่งกันก็สนุกดีครับพี่ก็เป็นกันเองดีครับอุ้ยอยากเป็นกันเองมากกว่านี้ก็ได้นะครับนั่นไงก่อนจากกันไปให้ฝากหน่อยว่าตอนนี้เรามีคอนเทนต์โปเกมอนอะไรในช่องหรือว่าทําอะไรในช่องบ้างตอนนี้ก็ตอนนี้นะครับผมจะเน้นเป็นสตรีมเป็นหลักนะครับก็เป็นเกม Dota 2ที่แฟนเพจนะครับฝากติดตามด้วยครับแล้วโปเกมอนไม่เล่นแล้วโปเกมอนก็มีเล่นบ้างครับมีหลายคนเรียกร้องมาเยอะเกี่ยวกับเกม Pixelmon ที่เคยเล่นไว้อ๋อคือ Minecraft พี่บอกเลยครับแต่ช่วงนี้ขี้เกียจเล่นมันตรงมันดีก็ตามคอนเซ็ปต์เค้าอยากจะเล่นอะไรก็เล่นไงถ้าเกิดอยากติดตามช่องมันสะกดยังไงชื่ออะไรขออีกทีนึง ORANGE ครับแล้วก็ WHALE ครับOrlandVale นี่เราจะขึ้นที่ข้างใต้นี้เลยถ้าไม่ขึ้นนะกูตบเลยวินตัวนี้ข้างใต้เลยข้างใต้นี่ยังไงก็ต้องขอบคุณน้องเอิร์ทด้วยขอบคุณครับคุณครับเอามาให้พี่ตีเชือดต้องมีการจับมือกันอย่างจะกีฬาทําแต่จับด้วยจับโอ้ทุกไม่เป็นไรเดียวน้องก็ตัวอ่อนแล้วอ่ะโอเคเหมือนเดิมนะครับออนไลน์เซสชั่นมาทุกวันจันทร์ 5:00 นนะคะก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าเกิดว่าแคร์ก็ Subscribe นะคะสําหรับนี้พวกเรา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11คนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะตั้งบนโต๊ะกูแหลกนั่นน่ะไม่อันนี้หนูจะไปขายต่อเพราะว่าคนขายหนูขอยืมมาจริงแล้วหนูไม่ได้ซื้อหนูขอยืมร้านเข้ามาถ่ายรายการยิ่งมาก็ไม่ได้หรอกจริงๆแล้วยิ่งก็ไม่ได้ชนะก็ไม่ได้ไม่ได้รายการเราไม่มีงบ